朱拉隆功大学是泰国最负盛名的高等学府，位于曼谷市中心，是各种交通方式的枢纽。大学校园环境优美，绿树成荫，矗立着一座座古代与现代建筑风格完美结合的教学楼。 朱拉隆功大学是泰国第一高等学府，是在朱拉隆功国王拉玛五世的创意下，由瓦基拉伍德国王拉玛六世创建于1917年3月20日。建校之初仅有4个学院。 目前已增加至19个学院和1个独立学院，涵盖了全部的学术学科，共开设506个课程，分别为113个本科课程、393个研究生课程，其中包括87个国际课程。在朱拉隆功大学的第一个世纪，作为国家的主要高等学府。 他已经培养出超过30万不同学科的高质量毕业生，其中大多数都在政府机关、公共行政单位以及私营企业的领导岗位工作，也有不少成为全球热点话题的专家，比如在联合国组织的人权与性别平等方面。 在191位从国家3个主要研究院获奖的优秀研究员中，就包括了在世界卫生组织担任东南亚区域主任的第一位泰国医生。此外，我们还有921项已经通过专利注册的研究成果、发明及特色设计，有74项。 从16个国际单位获得奖励的发明，有38位校友被誉为国家艺术家，而且还有数以千计的业内人士分布在泰国社会的各个领域，为泰国社会做出了不少贡献。 สอนให้รู้จักแบ่งปันสำหรับผู้อื่นและมีคติพจน์ว่าความรู้คู่คุณธรรม100 ปีที่ผ่านมาจุฬายึดมั่นในพระราชปณิธานเกียรติภูมิของจุฬาคือเกียรติภูมิในการรับใช้ประชาชนสังคมและประเทศชาติจุฬาได้ทำหน้าที่ตามพระราชประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์สำหรับศตวรรษใหม่นั้นเนี่ยเราจะขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์หลักๆ4ด้านครับด้านที่1ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์นิสิตนะครับทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมด้านที่2ก็เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมนะครับสำหรับประเด็นที่3ก็คือการที่นำทั้งบัณฑิตของจุฬาแล้วก็องค์ความรู้ของจุฬานั้นเนี่ยออกไปสร้างเสริมสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง บทบาทของจุฬาต้องอยู่ใกล้ชิดกับสังคมไทยมากขึ้นส่วนประเด็นสุดท้ายเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความรุนแรงความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงหรือการขับเคลื่อนมาจากระดับนานาชาติหรือมาจากภายนอกเพราะฉะนั้นต้องนำพาจุฬาให้ก้าวไกลในสังคมระดับนานาชาติด้วยเช่นเดียวกันครับ人力资源培养方面，朱拉隆功大学将目标定于培养全能的人才，使其成为泰国社会与全球社会的宝贵人才。他们将成为各个学界的主要人物，包括政府行政机关、国家与国际组织的行政领导和管理人员。 为了加强知识教育与创新能力，朱拉隆功大学强调促进有力、实用的学术研究成果，例如钛金属骨材的创造、山竹皮伤口治疗产品，以及泰国首例成功的水牛 clone tong 克隆技术等成果。
朱拉隆功大学不断地将各种知识应用于泰国社会，给泰国社会带来许多利益。为了让高等教育教学机会扩展到各个地区，我们在泰国南府建立了一个北部地区网络教学中心，也在塞拉布里府赶快县建立了一个科技研究与传授中心，同时将我们目前所具备的知识连接到泰国社会，甚至全球社会，尤其是对社会有用的研究成果。例如由朱拉隆功大学社会研究院所进行的超勒的传统生活方式的恢复工作等。จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนงานวิจัยนะคะทั้งในด้านแหล่งทุนทั้งในด้านการส่งเสริมด้านต่างๆเพราะว่างานวิจัยที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานที่จะต้องลงพื้นที่ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ครั้งละนานๆผลงานวิจัยสามารถจะทำให้ชุมชนเอาไปใช้ต่อได้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีว่าทำภาษามากขึ้นเราพบว่านโยบายการพัฒนาของรัฐเนี่ยบางทีไม่ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนพื้นเมืองเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยก็มีประโยชน์ในการต่อยอดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้วยค่ะ上个世纪2016年亚洲大学排名及2017年毕业生就业能力排名，朱拉隆功大学都名列泰国大学榜首。此外2014年到2015年国际绿能世界大学排名中，朱拉隆功大学位居全世界前30名，还是全世界市中心大学类的第四名。在这前100年里，朱拉隆功大学已创造出许多定量与定性的研究成果，在许多国际期刊上发表过了上万篇文章，而且也日益增多。我们的研究成果除了发表在期刊上，而且也应用于私营企业与其他商业领域，曾经为社会与国家解决了不少问题。มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในไทยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาจนถึง100ปีและยังมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพทัดเทียมเท่าระดับนานาชาติเลยค่ะ在朱拉隆功大学100周年之际，我们郑重宣布将其命名为地区及世界领先的大学。基于100年来的成果与雄心壮志，朱拉隆功大学更加有信心地走入学校的下一个世纪，为社会引领更美好的未来。